สวัสดีค่ะวันนี้เอรีจะพามาปลูกต้นกล้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่กล้วยน้ำว้าธรรมดานะคะนี่ต้นกล้วยเทพพนมค่ะขอเพื่อนมานะคะอันนี้เป็นพันธุ์หายากอยู่นะคะมีเด็กมาให้กำลังใจด้วยนะคะไม่ค่อยมีที่ปลูกค่ะนี่เรามาได้มุมนี้ค่ะเพราะว่าที่ไม่มีที่ปลูกเพราะอะไรรู้ป่ะมันมีรากมะพร้าวเยอะค่ะจะเป็นแบบพื้นที่ที่มีมะพร้าวและรากมะพร้าวเขาเยอะเนี่ยเห็นไหมขนาดอยู่ไกลน่ะรากมะพร้าวยังเยอะเลยนะคะอันนี้ใช้จอบง่ามเคลียร์พื้นที่เมื่อกี้รอบนึงแล้วก็ใช้อันนี้คล้ายๆชังแรงนะใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยตะกุยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือโกยดินขึ้นหน่อยเดี๋ยวเราลองโกยดินขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวดูว่าความลึกจะได้ไหมนะคะถ้าความลึกไม่ได้เดี๋ยวจะต้องใช้ที่ขุดๆอีกหน่อยค่ะนี่ที่ขุดๆอีกสักหน่อยนึงนะคะให้มันซุยๆเพราะว่ามันติดดินที่แข็งๆอยู่นะคะนี่เอาตะกุยแล้วก็เอามือนะคะนี่จับโยนก่อนค่ะความลึกยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราขุดอีกสักหน่อยนะคะขนาดขุดแค่นี้เล่นเอาเหนื่อยเลยนะคะเนี่ยขนาดลึกขนาดไหนก็ยังมีรากมะพร้าวอยู่นะคะเนี่ยแต่ตรงนี้จะมีน้อยแล้วความลึกประมาณศอกนึงน่าจะใช้ได้แล้วความกว้างก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเอาดินขึ้นอีกสักหน่อยนึงค่ะศอกเรานะไม่ใช่ศอกผู้ใหญ่ศอกเราเพราะว่าเหนื่อยแล้วพอดีมีฟางอยู่แถวนี้อันนี้จะเป็นดินที่เราผสมแล้วหมักมีที่วัวมีอะไรพร้อมใส่ด้วยต้นหลุมวันนี้พามาดูกล้วยนะคะกล้วยที่เราปลูกไว้อันนี้ได้9วันแล้วนะปลูกไว้วันนั้นพามาดูตอนนี้ต้องล้างแดดล้างเปียกนะคงนี่รอดอยู่นะไม่เป็นไรหรอก
แล้วที่เราเอามาปลูกเพิ่มนี่กล้วยตัวนี้ใหญ่อยู่กล้วยเล็บมือนางเอาไปปลูกเพิ่มเอาไปไว้ใกล้ๆกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะปลูกไว้ใกล้ชายข้าวเห็นถนนท้องนา